สวัสดีครับผมเป็นเจดีดีไอวายอันนี้คือปืนลมยิงคอนกรีตนะครับนี่ผมเน้นคำว่ายิงคอนกรีตนะครับอันนี้มันจะเป็นงานก่อสร้างนะครับผมมันจะมีปืนลมอีกแบบนึงอันนั้นปืนลมยิงบอกนะครับนี่มันคนละแบบกันเลยนะครับผมเวลาซื้อมาใช้งานนะครับผมต้องซื้อให้ถูกประเภทกันด้วยนะครับนี่ปืนลมยิงคอนกรีตแบบนี้นะครับผมนี่ใช้งานอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับปืนลมยิงคอนกรีตนะครับผมนี่รูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมความหนักก็ประมาณ2กิโลนะครับส่วนปืนลมนะที่ยิงบอกอันนั้นหนักแค่กิโลเดียวนะครับนี่นะครับนี่เขาจะมีคำว่านี่นะผม ST64 นี่คือใส่ตะปูได้ยาวถึง64มิลลิเมตรนะครับแต่ใช้งานจริงมันก็ไม่ต้องใส่ถึงยาวขนาดนั้นก็ได้นะครับอยู่ที่การนำไปใช้งานนะครับผมก็นะเวลาใส่ตะปูใส่ตรงนี้นะนี่นะครับผมแล้วก็นำตะปูวางไปเลยนะครับนี่วางตามแนวไปเลยนะครับแล้วก็นี่ก็จะใช้งานเดี๋ยวจะนี่ครับน้ำสายลมนี่มาใส่ได้แล้วนะครับก่อนสายลมใส่นะครับก็นี่หยอดน้ำมันหล่อลื่นเป็นน้ำมันจักรนะครับน้ำมันจักรนี่หยอดไปก่อนนะครับเพื่อจะได้หล่อลื่นระบบยิงของปืนลมนะครับนี่นะครับเนี่ยใส่ลมเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปใช้งานนะครับนะว่าจะยิงอะไรกันได้บ้างนะครับมาดูตะปูกันนะครับนี่ตะปูที่ใช้นะครับเวลาสั่งซื้อนะครับนี่มันก็ต้องเป็นรหัส ST นะครับนี่ ST อันนี้38นะครับ38นี่ก็ยาวนี่ครับผม38มิลนะครับ38มิลอันนี้จะเป็น ST25 นะครับก็25มิลนะครับ25มิลอันนี้จะเจาะคอนกรีตนะครับนี่นะครับเจาะคอนกรีตถ้าคอนกรีตแข็งยาวๆแบบนี้นะครับยาวๆแบบนี้มันไม่เข้านะครับมันอยู่ที่ความแข็งของคอนกรีตด้วยนะครับผมปั๊มลมนะครับนี่ปั๊มลมที่ใช้นะฮะอันนี้ใช้แค่ถังเล็กก็พอนะครับผมอันนี้30ลิตรนะครับปั๊มลมเพราะว่างานก่อสร้างนะครับมันไม่เหมือนงานเบาะนะครับงานเบาะนี่เขาจะยิงทีๆกันเลยนะครับแต่งานก่อสร้างมันต้องยิงแบบเน้นๆนะครับมันก็จะมีจังหวะลมนะครับนี่ที่ปั๊มส่งมาให้ที่ปืนลมทันนะครับผมเดี๋ยวไปใช้งานนะครับยิงทีละอย่างนะครับว่านี่มันยิงอะไรได้บ้างในงานก่อสร้างนะครับตอนนี้ลมนะครับนี่อยู่ที่7บาร์นะครับ7บาร์โอเคนะครับ7บาร์จะพอดีนะครับจะพอดีอันนี้ยิงไม้ฝาเข้ากับไม้นะครับนี่โอเคนะครับความยาวของตะปู 3.8 มิล นะครับนี่จะยิงเข้ากับเหล็กนะครับไม้ฝานะครับอันนี้จะเป็นเหล็กโอเคนะครับโอเคนี่นะครับไม้ฝามันก็ต้องยิงซ้อนนะครับนี่ยิงซ้อนยิงซ้อนให้ดูกันนะครับไม่โอเคนะครับพอดีอันนี้พอลมตกนะครับลมตกมันก็จะยิงไม่เข้านะครับนี่สรุปแล้วนะครับต้องประมาณ7บาร์นะครับ7บาร์เนี่ยนี่ก็ยังไม่ถึง7บาร์นะไหนขอตอบช่วยได้นะครับนี่นะครับถ้ามันไม่ถึง7บาร์นะมันก็จะไม่มิดนะเพราะว่าซ้อนแผ่นกัน2แผ่นด้วยนะจะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับก็อันนี้จะหนา6มิลนะหนา6มิลมาละโอเคนะครับ6มิลหนา4มิลกันบ้างนะครับนี่4มิลมันจะบางนี่นะครับ4มิล
ซีมินนะครับถ้ากำลังลมมันแรงนะครับนี่มันจะหลุดเนี่ยซีมินหลุดนะครับนี่6มิลนะครับอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็หลุดเหมือนกันนะครับผมก็ความกว้างของหัวตะปูนะครับมันเป็นตัว T นะครับผมมันต้องใช้แรงลมให้เหมาะกับความหนาของแผ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้บ่อยๆจะได้ชำนาญนะครับผมเนี่ยบางทีมันต้องโยงขึ้นมานิดนึงนะถ้าแผ่นมันบางนะครับเนี่ยถ้ากดแน่นนะมันจะลงลึกนะเนี่ยโยงนิดนึงนะมันจะโอเคนะครับไม่หลุดอันนี้ไม่หลุดนะครับแต่ส่วนแผ่น4มิลนะครับส่วนมากจะทะลุนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวมายิงนี่คอนกรีตกันบ้างครับนี่คอนกรีตอันนี้จะเป็นคอนกรีตตัวหนอนนะครับผมก็มีความแน่นตะปูมันยาวนะครับมันจะยิงไม่เข้านะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตะปูตัวสั้นดูนะมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับการมายิงซีเมนต์นะครับเนี่ยคอนกรีตแบบนี้นะคอนกรีตอันนี้มันแข็งมันเก่านะถ้าเป็นปูนใหม่นะก็น่าจะพอยิงเข้านะแต่ที่ให้เหมาะที่สุดนะครับก็เนี่ยยิงแผ่นไม้ฝากับไม้นะครับแล้วกับเหล็กนะครับปืนลมนะครับนี่กับงานก่อสร้างนะครับก็ต้องซื้อให้ถูกด้วยนะครับผมก็ต้องซื้อเป็นปืนลมยิงคอนกรีตนะครับนี่แต่ยิงคอนกรีตเก่านะครับมันยิงไม่เข้านะครับคอนกรีตเก่านะครับมันต้องเป็นปูนเพิ่งก่อสร้างใหม่ๆนะครับมันจะยิงเข้าเพราะมันยังไม่แข็งมากนะครับแต่จะเหมาะที่สุดนะครับกับงานก่อสร้างก็คือการยิงแผ่นไม้ฝาเนี่ยจะมีความพอดีเลยนะครับอันนี้ซ้อนกัน2นี่2แผ่นนะครับ2แผ่นนะครับก็ยิงเข้ากับเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้แล้วก็เนื้อเหล็กได้นะครับแล้วก็ยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดได้นี่นะครับผมนี่นะครับยิงได้นะครับและแรงลมนะครับที่ใช้กับปืนลมยิงคอนกรีตนะครับก็ที่ใช้ให้ดูก็ประมาณ7บาร์ถึงจะเหมาะนะครับผมถ้าแรงลมน้อยไปนะครับมันก็จะยิงไม่เข้าแรงลมมากไปมันก็จะทะลุนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ